ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกนกวัน712 Channel ช่องที่จะพาทุกคนไปตะลุยป่าไปเที่ยวนี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะเอาดอกผลที่เรามาถ่ายคลิปครั้งก่อนไว้นะคะตอนนี้เป็นเวลา 7:54 นาทีเราอยู่กันที่พื้นที่ตรงเกาะกลางที่เป็นสระของหมู่บ้านเหมือนเดิมนะคะแล้วด้านซ้ายมือด้านนี้ก็จะเป็นถนนที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองนะคะซึ่งจะมีเสียงดังเพราะว่ารถจะวิ่งอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เป็นชั่วโมงที่ทุกคนรีบที่จะไปทำงานจะให้ถึงที่ทำงานโดยเร็วที่สุดนะคะด้านขวาขวามือก็จะเป็นรางรถไฟเหมือนเดิมค่ะโน่นค่ะรางรถไฟนู่นนะคะนี่ค่ะต้นดอกไม้ที่เรามาถ่ายคลิปไว้ครั้งก่อนนะคะตอนนี้ดอกไม้เหี่ยว 95% แล้วค่ะไม่ใช่สิเยอะกว่านั้นเนี่ยค่ะตอนนี้เริ่มออกผลแล้วค่ะเนี่ยค่ะเหลือเป็นหย่อมๆนิดนึงทีละดอกสองดอกด้านนู้นนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นที่เก่าที่เดิมค่ะส่วนด้านนี้โอ้ตรงนี้โล่งเลยค่ะคือกลายเป็นผลใหญ่แล้วนะคะเนี่ยน้ำค้างวันนี้ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าแดดวันนี้แดดเริ่มแรงมากแล้วค่ะเนี่ยค่ะจะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ดอกไม้ต้นใหม่ที่เราถ่ายก่อนที่เราจะพาไปดูดอกกุหลาบนั้นยังมีอยู่นะคะเพื่อนๆตอนนี้แทบจะมองไม่เห็นน้ำค้างแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี ตัวใหญ่ๆนี่คือฮุมเมอร์นะคะเป็นจำพวกผึ้งเหมือนกันค่ะแต่ตัวใหญ่กว่าผึ้งเป็นแมลงจำพวกผึ้งเหมือนกันอันนี้ค่อนข้างยังเยอะอยู่นะคะรถไฟที่นี่ก็จะ10นาทีวิ่ง10นาทีวิ่งนะคะเพราะว่าต้องวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็จะ10นาทีวิ่ง10นาทีวิ่งนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะคะจะเลิกอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณ20-30นาทีครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เริ่มกระหล่องกระแหลงแล้วค่ะนี่ค่ะสีเริ่มไม่สวยแล้วนะคะเพราะว่า เริ่มแก่แล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยค่ะต่อไปดอกก็เลย
ก็จะเริ่มหายแล้วนะคะอันนี้คือหุ้มหมอนะคะตัวนี้จะใช้ก้นผสมเกสรซะมากกว่าค่ะส่วนผึ้งนั้นจะใช้ขานะคะแต่ตัวนี้จะเป็นก้นเพราะว่าสังเกตจากก้นของฮูมว่าแล้วจะมีสีเหลืองสีส้มติดอยู่เยอะแยะเลยค่ะส่วนผึ้งนั้นจะใช้ขาแล้วก็ใช้ไอ้ฟันของเขาทำงานผสมเกสรดอกไม้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยตัวนี้จะเอาก้นถูกับเกสรตรงนี้นะคะเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะสังเกตดูนะคะว่าเกสรมันจะหายไปเพราะว่าเขาใช้ก้นไอ้ละอองเกสรมันหายไปหมดแล้วอะค่ะนี่ค่ะตรงนี้มี3ตัวผึ้งนะคะนะคะวันนี้แดดเริ่มร้อนร้อนแต่เช้ามากเลยค่ะเวลาเดินป่าหรือว่าไปนอนอาบแดดหรือว่าไปว่ายน้ำในสระเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดแล้วก็ถ้าในป่านี่ควรจะทาครีมกันเห็บกันยุงในป่ากัดด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเล่าประสบการณ์ครั้งแรกที่โดนเห็บเกาะแล้วก็เห็บกัดครั้งแรกมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะนี้ดอกจะเริ่มแก่แล้วค่ะสีไม่สดแล้วค่ะสีจะค่อนข้างเหลืองๆสีไม่สดถ้าสีสดๆจะเป็นออกสีส้มๆนะคะนะคะด้านนู้นก็คือไม่มีแล้วนะคะคือเหลือเป็นหย่อมๆนิดนึงนะคะที่มีดอกไม้แล้วก็ที่เห็นเขียวๆนี่คือไอ้กรีบดอกไม้เหี่ยวและหลุดไปแล้วนะคะแต่ต้นนู้นยังมีเหลืออยู่ค่ะแต่แล้วจะไม่พาเพื่อนๆไปนะคะเราจะมาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนๆนะคะว่าเราจะพาไปด้านนู้นนะคะด้านนู้นของอีกฝั่งหนึ่งของที่นี่นะคะจะเป็นยังไงนั้นตามไปเลยค่ะตามไปกันเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเราจะพามาดูจ
ุดนึงที่เราเคยถ่ายไว้นะคะเนี่ยค่ะยังคงมีดอกอยู่นะคะดอกกุหลาบส่วนตรงนี้ก็ออกดอกแล้วนะคะเริ่มเป็นสีขาวออกดอกแล้วค่ะเนี่ยค่ะนี่ตัวที่เราบอกว่ามีสีเหลืองๆนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่คืออีกจุดหนึ่งนะคะที่เมื่อครั้งก่อนที่เราชี้ให้เพื่อนๆดูอะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือดอกกุหลาบป่านะคะหอมมากเลยค่ะยิ่งเข้ามาใกล้ๆยิ่งหอมแต่วันนี้สังเกตดูแล้วยังไม่เห็นผึ้งเลยนะคะดอกสวยมากเลยค่ะอันนี้คือดอกที่ออกใหม่นะคะส่วนตัวนี้คือที่เก่าแล้วค่ะกีบดอกลุดติดมือมาด้วยว่าพอพูดถึงพึ่งก็มาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะแต่วันนี้ยังไม่เยอะนู่นเลยค่ะขาวไปนู่นเลยนู่นเห็นไหมคะนะเพื่อนเพื่อนเห็นนกไหมคะบินผ่านไปอีกแล้วเขาคงอยากรู้นะคะว่าเราทำอะไรเลยบินมาเกาะใกล้ๆมาอีกแล้วหนึ่งตัวตัวหนึ่งอยู่นู่นนี่นะคะตัวหนึ่งอยู่ด้านโน้นนะคะเนี่ยขยับไปแล้วค่ะอีกหนึ่งตัวเพิ่งวิ่งเป็นนั่นนะคะตรงนี้จะเป็นสระเนี่ยค่ะอันนี้คือกอบัวนะคะบัวอันนี้จะคล้ายๆกับสายบัวบ้านเราที่ใช้แกงสายบัวค่ะแต่ว่าอันนี้เราไม่แน่ใจว่าทานได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าดูจากดอกบัวแล้วสายบัวค่อนข้างเล็กมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเป็ดบิดไปแล้วค่ะนู่นไปแล้วค่ะข้ามฝั่งไปนู่นแล้วเขาตกใจสุนัขวิ่งมาเขาก็เลยบินหนีไปนะมาอีกแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะมาแล้วโอ้โหมาแล้วพอแล้วเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสองตัวนะคะสองตัวเราถ่ายทันพอดีตรงนี้จะมีแมงมุมน้ำเต็มเลยค่ะนี่ค่ะตุ๊ยนอนค่ะตรงนั้นเป็นดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งด้านนู้นเหมือนกันค่ะอ
นะคะนี่นะคะนี่ค่ะเป็ดมาใกล้เราแล้วเราจะอยู่ตรงนี้นะคะจะไม่เข้าไปใกล้เขาเกินไปตัวนู้นคือตัวผู้นะคะสังเกตจากสีเพราะว่าสีจะเข้มโดยเฉพาะส่วนหัวนะคะตรงหัวนั้นจะเป็นสีเขียวแก้มน้ำตาลมรกตนิดๆค่ะแล้วก็จะมีรอบวงสีขาวๆที่คอนะคะส่วนตัวนี้น่าจะยังหนุ่มอยู่นะคะเพราะว่าปกติแล้วตัวเมียจะมีแค่สีน้ำตาลนะคะแต่ตัวนี้จะมีตรงส่วนปีกนะคะเป็นสีคล้ายๆกับตัวนู้นเลยนะคะที่ปีกจะออกสีสีเหมือนลูกมะเขือที่ไอที่คนที่นี่เรียกว่าโอบิจินีนะคะเป็นมะเขือยาวมะเขือไอเนี่ยค่ะเมื่อกี้นกพิราบบินผ่านนะคะลงตรงนู้นแล้วค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเขาจะรีแลกซ์มากเลยค่ะแสดงว่าเขาค่อนข้างไว้ใจเรานะคะเพราะปกติถ้าเห็นเราอยู่ใกล้ขนาดนี้เขาจะไอว่ายน้ำไปที่อื่นแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีสลับกันไปนะคะว่าวันนี้เป็นคลิปอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีวิวเมืองวิวภูเขาบ้างจะไปที่ไหนกันนั้นเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามหรือสั่นระฆังไว้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรากันนะคะเราได้ยินเสียงอะไรแปลกๆด้านนู้นด้านหลังเดี๋ยวเราจะเดินไปดูแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้นกมาอาบน้ำค่ะเพื่อนๆนู่นค่ะนู่นนู่นอยู่ในกอนู่นนะคะกอหญ้าเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพื่อนๆแมลงปอเขาหย่อนไข่ไว้เห็นไหมคะนั่นค่ะไปแล้วตรงนี้จะมีปลามีแค่ปลาเล็กๆนะคะน่ะเห็นไหมคะเขาจะบินมาใกล้เรามากเลยค่ะวันนี้ท้องฟ้า
แจ่มใสมากค่ะนกนางแอ่นบินเล่นน้ำเห็นไหมคะเพื่อนๆมองเห็นปลาบ้างไหมคะเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้แต่ว่าจะตัวเล็กๆตัวประมาณ2นิ้วค่ะเนี่ยเขาขึ้นมาใกล้สุดแล้วนะคะปกติเขาจะไม่ขึ้นมาใกล้เราขนาดนี้นี่กล้องเรามันไม่ค่อยชัดซูมไม่ค่อยได้ค่ะเราก็อยากให้เพื่อนๆเห็นกับเราด้วยเนาะทำไงดีวะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้แต่มันจะสีกลมกลืนไปกับก้อนกรวดก้อนหินเลยค่ะขึ้นมาอีกแล้ว3ตัวตรงนี้ค่ะอยู่ใกล้ๆเองโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้เป็ดหายไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนส่วนต้นนี้คือต้นเชอร์รี่ป่านะคะลูกจะเล็กๆมากเลยค่ะตอนนี้ต้นเชอร์รี่ป่าเริ่มสุกแล้วนะคะนกชอบมากินค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆดูเชอร์รี่ป่านะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆลูกเล็กมากเลยค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจอดจักรยานดีๆก่อนนะเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้ค่ะลูกเล็กๆนะคะเพื่อนๆแสงจะเข้ากล้องหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสนามนะคะส่วนด้านขวามือนี่คือเป็นภาษาเยอรมันเรียก Fischerverein นะคะเป็นเหมือนชมรมตกปลาอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะเพื่อนๆนะคะสวยค่ะจะได้ยินเสียงนกประสานเสียงเต็มเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นภ
ภาษาเยอรมันเรียกบอมแบร์นะคะบอมแบร์เป็นตระกูลเบอร์รี่ค่ะแต่อันนี้จะขึ้นในป่านะคะแบบนี้จะเป็นสีออกดำๆนะคะเวลาสุกแล้วเนี่ยค่ะเพื่อนๆเราสามารถเดินเข้าไปข้างในได้นะคะแต่เพื่อนๆจะต้องเดินอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะเพราะว่าหญ้าค่อนข้างขึ้นสูงแล้วตรงนี้แคบเราจะไม่เดินเข้าไปนะคะเห็บจะเกาะเนี่ยค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นสระนะคะตรงนี้ก็คือสระเหมือนกันค่ะแต่ด้านนู้นเราถ่ายมาแล้วนะคะส่วนนี้ก็จะเหลืออยู่ด้านนี้นะคะอันนี้ค่อนข้างเจอนี่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ที่จะพาเพื่อนๆเข้าไปว่าเห็บน่าจะเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบป่าเหมือนกันนะคะตรงนั้นก็ใช่ค่ะกุหลาบป่านี่ค่ะที่เห็นอยู่นั่นคือมิราเบลหรือว่าคนไทยเรียกพุทราเพราะว่ารสชาติเหมือนพุทราตอนดิบๆนะคะแต่ว่าเวลาสุกแล้วจะออกหวานหวานค่ะงั้นเราจะพาเพื่อนๆเดินกลับไปที่เดิมนะคะแล้วก็จะวนไปดูด้านนู้นนะคะด้านนู้นจะเห็นชัดกว่าค่ะเพื่อนๆดูนั่นนะคะนั่นคือกาค่ะเมื่อกี้เขาเดินตามเดินไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ครั้งก่อนจะมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าพอมีเรื่องโรคระบาดก็ไม่มีการจัดงานขึ้นเลยนะคะที่ตรงนี้ก็เลยจะเป็นหญ้าขึ้นเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวอีกสักเดือน2เดือนตรงนู้นก็จะมีดอกเยอะมากเลยค่ะเป็นดอกสีเหลืองๆขึ้นเต็มเลย